สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจอาสาครับเป็นรายการที่จะนำเสนอต่อท่านทุกๆวันครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึงเวลา 19:30 น1ชั่วโมงเต็มครับที่เราจะตรึงท่านผู้ชมให้อยู่กับช่อง191 One Rescue แห่งนี้นำเรื่องราวของคนไทยหัวใจอาสาที่มีจิตอาสาคนที่ทำงานปิดทองหลังพระบุคคลที่ยอมเสียสละเพื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกตัวเองมีความสุขแล้วไปช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นก็คือการเป็นผู้ให้ให้แล้วไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้นนั่นก็คือผู้ปิดทองหลังพระท่านผู้ชมครับเรามีเรื่องราวหลากหลายทีเดียวในวันนี้ที่นำเสนอต่อท่านจะเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งครับที่รวมตัวกันเป็นอาสาสมัครของกลุ่มนนทรีภายใต้การดูแลของมูลที่ป่อเต็กตึ้งซึ่งโดยมีศูนย์กรุงเทพเป็นศูนย์ในการสั่งการและมูลที่ป่อเต็กตึ้งวันนี้เรามีภาพเด็ดที่ท่านไม่สามารถจะชมที่ไหนที่นี่ครับจะนำเสนอต่อท่านนาทีต่อนาทีชีวิตต่อชีวิตของชาวพม่าคนหนึ่งที่ไปทำหน้าที่ก่อสร้างของเกี่ยวกับด้านรถไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าลงไปในหลุมทรายมันดูดครับแล้วไม่มีการใครช่วยเหลือนาทีนั้นก็คือนาทีเป็นนาทีตายแต่ชายหนุ่ม 4-5 คนในนามของมูลที่ป่อเต็กตึ้งระดมกำลังสรรพกำลังระดมความคิดในการที่ช่วยเหลือชายคนนี้ให้รอดจากการตายเขาทำได้หรือไม่วันนี้เราเชิญเขามาสัมภาษณ์พิเศษในห้องของเรานอกจากนี้เราไปพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปพบกับมูลที่สว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสว่างเมตตาธรรมซึ่งเป็นเครือข่ายมูลที่สว่างที่เรียกใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเขาจะมาบอกเรื่องราวของการทำงานที่เป็นระบบอย่างไรและวันนี้สว่างมีทั้งหมด57แห่งในการที่พร้อมช่วยเหลือของเรื่องของภัยพิบัติในการพร้อมจะเผชิญสถานการณ์อย่างฉุกเฉินอย่างทันทีทันใดจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรว่ากันอีกทีนึงส่วนเรื่องราวของภัยอันนึงที่จะเกิดขึ้นของที่เราจะเตือนภัยก็คือภัยจากกรณีของการใส่บิ๊กไอที่อยู่ในดวงตาของสาวๆทั้งหลายมีผลกระทบทำให้ตาบอดทำให้ตาเสียอย่างไรเราจะบอกท่านในวันนี้ครับแล้วไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับข่าวดังข่าวเด่นกู้ภัยดังอีกประมาณ 5-6 ข่าวในตอนท้ายฉะนั้นวันนี้เรามีสาระที่เต็มอิ่มให้นำเสนอต่อท่านครับในช่วงนี้เราเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปพบกับทีมของหน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึ้งกลุ่มนนทรีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพทั้งหมด4ท่านด้วยกันซึ่งเป็นหน่วยกู้ภัยของมูลที่ป่อเต็กตึ้งจุดนนทรีแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวครับวันนี้เราได้เชื้อเชิญทั้ง4ท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปัดฉิมลีรัตนะครับคุณธนพัฒน์มีบำรุงคุณสุรศักดิ์เหล็กเพชรคุณสุรสิทธิ์เหล็กเพชรครับทั้งหมด4ท่านด้วยกันคนแรกครับสวัสดีครับคุณปัดฉิมคุณปัดฉิมในส่วนนี้เป็นหัวหน้าจุดตรงนั้นหรือเปล่าฮะเปล่าครับแล้วรับแจ้งยังไงว่ามีเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นยังไงครับคือในวันนั้นช่วงประมาณเวลาเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆหน่อยครับครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุชลีกรุงเทพครับเครื่องแดงก่อนเลยครับครับว่ามีได้รับแจ้งเข้ามาว่ามีผู้ถูกทรายถล่มทับสูญหายครับใกล้เคียงกับสะพานพระราม7นะครับครับทีนี้เมื่อชุดของพวกผมขณะนั้นตั้งชุดอยู่ที่ใต้สะพานพระราม5ในเขตของจังหวัดนนท์แล้วก็ครับสถานที่เกิดเหตุดังกล่าวน่ะมันเป็นรอยต่อระหว่างเขตของประชาชื่นกับเมืองนนท์ครับเมื่อได้รับแจ้งเนี่ยพวกผมทั้งหมดที่ได้รับแจ้งก็รีบไปที่เกิดเหตุครับครับรีบรุดไปที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าทางรับแจ้งมาบอกว่าถูกทรายถล่มแล้วก็สูญหายการได้รับแจ้งในลักษณะเช่นนี้ก็คือในลักษณะสูญหายนี่เราต้องไปให้ถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดครับนั่นคือเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกเพื่อว่าถ้าเราไปถึงเร็วที่สุดเราอาจจะช่วยชีวิตเขาออกมาได้เนื่องจากเหตุเพิ่งเกิดครับถือถ้าเราช้าไปกว่านั้นอ่ะการช่วยเหลืออะไรอาจจะไม่เป็นผลแสดงว่าวันนั้นคุณปัดฉิมที่รอว.4ขนาดนั้นคือรอเหตุที่จะเกิดขึ้นตามที่มีว.8แจ้งมาวันนั้นพอดีเป็นวันศุกร์ที่เป็นวันหยุดตัวเองผมกลับไปที่หนึ่งคุณปัดฉิมในปกติทำงานอะไรผมเป็นสายตรวจรถเมย์อยู่สายตรวจรถเมย์ของรถเมย์ของบริษัทอะไรอ่ะของขสมกครับของร่วมขสมกร่วมขสมกแล้ววันนั้นก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์คือช่วงนั้นผมออกเวรมาแล้วออกเวรแล้วส่วนหนึ่งของคุณธนพัฒน์นะฮะทำงานอะไรปกติของผมเป็นลูกจ้างของบริษัท TOT ครับTOT ครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมก็ใช้เวลาว่างมาเป็นอาสาสมัครของมูลที่ป่อเต็กตึ๊งครับผมแล้วทางคุณสุรศักดิ์ครับทำงานอะไรเจ้าที่พนักงานของบริษัทคอมเซเว่นครับผมแล้วอีกคนนึงสุรศักดิ์ผมเป็นเจ้าที่ของ IS ครับท่านผู้ชมครับค
คู่หลังนี่เป็นคู่แฝดนะครับแล้วตระกูลเหล็กเพชรด้วยนะฮะสองคนก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวโยงกับมีนักข่าวตระกูลเหล็กเพชรหลายคนทีเดียวครับนี่คือ4ท่านที่มีงานประจำแล้วก็ใช้เวลาที่ตัวเองนะครับในว่างวันหยุดนั่นก็มาเป็นอาสาแล้วหลังจากนั้นเมื่อใช้เวลาเท่าไหร่เข้าไปที่ที่เกิดเหตุใช้เวลานานไหมใช้เวลาประมาณ5นาทีครับครับท่านผู้ชมไปชมภาพเลยครับเราบันทึกภาพไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสุรสิทธิ์เขาได้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้แล้วยังไม่เคยเผยแพร่ภาพที่ไหนเป็นยังไงครับได้บรรยายเลยครับคือขณะที่ไปถึงจุดเกิดเหตุนะเราก็รีบไปเราสังเกตว่ามีจุดก่อสร้างใกล้เคียงแล้วก็มีคนมุงดูอยู่จำนวนมากนะครับพวกผมเข้าไปถึงที่เกิดเหตุขณะที่ไปถึงนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าชาย2คนที่เป็นคนงานนะครับ อยู่ระหว่างในการพยายามพยุงตัวเขาไว้คือทรายนั้นอยู่ระหว่างกำลังที่จะดูดนี่3คนเนี่ยมีคนนึงอยู่ในบ่อทรายนั้นหน้าโผล่ใช่ไหมใช่ครับคือที่ใส่ที่นั่งอยู่ที่ไม่ใช่ชุดสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะฮะครับกำลังพยุงส่วนตัวผู้คนงานผู้ข้อร้ายอยู่ข้างล่างครับวันนี้ทั้งหมด4คนที่ลงไปช่วยพี่คนที่โผล่ศีรษะนั้นไม่ใช่ไหมคนที่โผล่ศีรษะนั่นคือคนงานที่กำลังถูกทรายดูดอยู่นะฮะหรือฮะแค่นั้นยังขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะฮะยังขึ้นมาไม่ได้ที่แรกที่เรายังไม่ได้ลงไปเนี่ยเขาทรายเกือบถึงคอเขาแล้วครับครับตอนนั้นก็คือพยุงเขาไว้พอเราลงไปถึงก็คือมีอาสาของเราเป็นรหัสนนท์C011ครับครับลงไปช่วยเป็นคนแรกที่กำลังถือจอบตัวนี้อยู่ครับในชุดน้ำเงินนี่เป็นอาสาเราครับผมครับลงไปแล้วก็เราพยายามใช้เชือกนะคะแล้วก็พ่วงต่อกับเคนเนี่ยเพื่อที่ว่าพยุงตัวเขาไว้ไม่ให้ทรายดูดเขาลงไปลึกมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าข้างล่างนะมันยังเป็นท่อเป็นมีท่อนี่เพิ่ง5นาทีแรกที่เราไปถึงใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับเราพยุงเขาไว้ก่อนแล้วก็พยายามที่จะดึงเขาขึ้นมาแล้วขนาดมีเคนมีอะไรที่ดึงเขาก็ไม่สามารถถ้าดึงเขาตัวเขาไม่ขึ้นแน่นอนไม่ขึ้นครับยืนแล้วเขาก็จะร้องแบบคล้ายๆกับอาการปวดเหมือนว่าครึ่งนึงของตัวเขาจะขาดออกครับครับเห็นบอกไปถึงปุ๊บเขาโวยวายใหญ่เลยโวยวายคือไม่หลอนครับคล้ายๆกับคนหลอนครับคล้ายๆกับแบบว่าเขาคงกลัวว่าเฮ้ยช่วยกูด้วยกูจะตายแล้วใช่ใช่ใช่ไหมลักษณะอย่างนั้นนะคือเขากลัวว่าเขาคงจะไม่รอดแน่อะไรพวกนี้พูดเป็นภาษาเลยเขาเรียกร้องเป็นภาษามาพม่าหรือภาษาไทยเนี่ยฟังไม่ออกเลยครับฟังไม่ออกเลยคือหลอนเลยครับร้องด้วยความตกใจนะครับด้วยคนที่แบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสรอดพวกเราเป็นอาสาสมัครของปอยตึ้งมาระดมผมว่าไม่ต่ำกว่า20คนเนี่ยดูแลจากด้านบนเนี่ยครับนี่คือมาเพิ่มครับข้างหลังหลังจะมาเพิ่มอีกครับแล้วฮะครับตอนนี้ก็พยายามครับพยายามจะเอาดึงตัวเขาขึ้นมาซึ่งตอนนี้ช่วงข้างล่างซ้ายก็ค่อยๆดึงเขาลงไปคุณธนมัตถือไมค์ถือไอ้ลำโพงถือไว้ตัวครับคุณธนพัฒน์เป็นงั้นวันนั้นลงไปยังครับคุณธนพัฒน์ตอนนั้นลงไปแล้วครับเหรอฮะนี่ยืนหันหลังนี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับเป็นไงบ้างยังเห็นคนที่เราจะเข้าไปช่วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับคือตอนนั้นผมกำลังช่วยเขาขุดทรายออกอ๋อเพราะว่าเราพยายามให้เขาหายใจได้แล้วนี่2คนเป็นคนงานของเขาเป็นคนงานเป็นเพื่อนของเขาที่ลงไปช่วยทีแรกครับแล้วจากการที่ได้เห็นพื้นที่ตรงนั้นเราประเมินสถานการณ์ยังไงตอนแรกผมตอนที่ผมไปเห็นทีแรกผมนึกว่ามันง่ายครับแต่พอลงไปแล้วมันไม่หมูเลยใช่ครับมันไม่หมูอย่างที่เราคิดไว้ครับมันมีในนั้นนอกจากมีทรายแล้วมีน้ำไหมมีน้ำทะลักออกมาจากไอ้ตัวท่อน้ำบำบัดน้ำเสียแสดงมันมีตาน้ำขึ้นมาดันขึ้นมาด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วรอบบ่อนั้นประมาณสักกี่เมตรตารางเมตรนึงได้ไหมน่ะประมาณนั้นนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่เป็นนาทีตายของชายคนหนึ่งที่เป็นชาวพม่าเป็นคนงานก่อสร้างที่ขุดนี่เกี่ยวกับงานด้านเรียกอาสาทุพโภคของการไฟฟ้าของทางรถไฟฟ้านะครับสายสีน้ำเงินใช่ไหมสายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาเป็นไงคุณธนพัฒน์ทำไงตัดสินใจทำไงขนาดมีอะไรมีลอกอันนึงที่จะดึงเขาก็ไม่สามารถดึงได้ใช่ไหมครับครับผมครับท่านผู้ชมผมว่าทุกคนกำลังตัดสินใจกันค่อนข้างจะหนักทีเดียวครับท่านผู้ชมนั่นเป็นเรื่องราวอันนึงในเรื่องของการที่หน่วยอาสาสมัครปล่อยทิ้งลงไปช่วยชายชาวพม่าเป็นงานคนงานก่อสร้างที่ถูกทรายดูดนะครับท่านผู้ชมครับเราคงจะพักกันช่วงสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าเขาสามารถจะช่วยใช้วิธีแบบไหนถึงสามารถจะดึงชายคนนี้ออกจากบ่อทรายที่ดูดแล้วไม่สามารถที่จะใช้เคหรือจะดึงตัวเข้ามาได้พอดึงตัวเขาอาจจะขาด2ท่อนก็ได้ครับเราไปพบกันในช่วงต่อไปครับ